ันนี้อยากให้โอใช้สวัสดีค่ะเข้ามากันเยอะเลยนะคะวันนี้ทุกคนพร้อมไหมคะมีทักทายกันก่อนเริ่มนะคะสวัสดีค่ะอินดี้ค่ะนะคะอินดี้มาแล้วนะคะทาง YouTube ก็มาแล้วเหมือนกันค่ะคุณมีกอ่านผิดหรือเปล่าเนี่ยนะคะสวัสดีค่ะคุณวรัญญาค่ะนะคะยี่นัทคุณนัทสวัสดีค่ะนะคะนี่เราคลิกชื่อกันเต็มที่เลยนะรู้สึกว่ามีอะไรขยับหันไปอ๋อแมวกวักกันใหญ่เลยนะสวัสดีเพิ่งสมัครวันนี้นะคะโอ้ดีใจที่ได้เจอกับทุกคนนะคะทั้งทาง YouTube แล้วก็ทาง Facebook นะคะและนี่ก็คือ Channel ของแพมแพมค่ะวันนี้นะคะในวันเสาร์ตอนบ่ายโมงค่ะเราจะมาวาดการ์ตูนน่ารักแก้มป่องกันนะคะทำงานก่อนมาดูย้อนหลังได้เลยค่ะนะคะพี่ปูจ้ามาแล้วนะพี่ปูขยันมากๆเลยค่ะคุณชมพู่สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะสวัสดีคุณปุ้ยค่ะนะคะโอ้วันนี้มากันคึกคักเลยนะคะเพราะว่าวันนี้เป็นวันเสาร์นะคะกิจกรรมในวันนี้ค่ะสามารถนะคะวาดได้ทุกอุปกรณ์เลยไม่ว่าคุณจะใช้เป็น iPad iPhone แท็บเล็ตนะคะมือถือ Samsung หัวเว่ยทุกยี่ห้อรวมถึงกระดาษปากกานะคะหยิบมาได้เลยค่ะเตรียมอุปกรณ์มาเลยนะคะสำหรับใครที่มาดูไลฟ์วันนี้วันแรกนะคะอยากจะบอกว่าวันนี้ทุกวันเสาร์ค่ะจะเป็นการวาดเจ้าหญิงนะคะซึ่งวันนี้เราโหวตเจ้าหญิงมาแล้วนะคะเจ้าหญิงที่ชนะคือใครครูรู้ไหมMoolah. เฮ้ยทำไมครูโอรู้ล่ะนึกว่าครูโอจะไม่รู้ซะแล้วนะคะวันนี้อยู่กับครูโอและวันนี้คือไลฟ์วาดเจ้าหญิงมู่หลานค่ะเจ้าหญิงสีผิวสุดสวยนะแบบคือปกติจะขาวๆนี่เป็นแบบเอเชียน่ารักนะคะเป็นเจ้าหญิงที่แบบว่าออกจะบู๊ซะหน่อยนะสำหรับในวันนี้นะคะแล้วก็ขอบคุณสำหรับการโหวตของทุกๆคนเลยนะคะสวัสดีค่ะแชมพูค่ะตามพี่แพนมาแล้วเหรอขอบคุณมากๆเลยนะคะครอบครัวไอด้าจ้าสวัสดีทุกคนเลยนะคะอ้าววันนี้วันหยุดวาดได้เต็มที่วันนี้นุ่งพร้อมใช่ไหมคะแล้ววันนี้นะคะเราจะมาวาดรูปกันนะคะอ่ะสะบัดไม้สะบัดมือซะหน่อยแล้วก็ทักทายนะคะส่วนใครอยากจะชวนเพื่อนมาวาดด้วยนะหรือว่ารู้ว่าใครเป็นแฟนคลับเจ้าหญิงมู่หลานคนนี้นะคะก็สามารถกดแชร์แล้วก็ชวนเพื่อนมาวาดกันได้นะคะเดี๋ยวคุยกันอีกนิดนึงคือพอวาดเสร็จใช่ไหมไม่ว่าจะทาง YouTube หรือทาง Facebook นะคะสิ่งที่เป็นวัฒนธรรมของช่องของแพมๆก็คือวาดเสร็จแล้วกรุณาส่งการบ้านด้วยนะคะวิธีส่งการบ้านไม่ยากเลยค่ะถ้าคุณวาดในกระดาษถ่ายรูปกรึ๊บนิดนึงนะคะแล้วก็มาโพสต์ในโพสต์ส่งการบ้านซึ่งจะโพสต์หลังไลฟ์นี้ส่วนใครนะคะที่ใช้device ต่างๆคุณก็สามารถ export ไฟล์เป็น JPG และโพสต์ใต้ภาพได้เลยค่ะเพราะว่าอยากเห็นนะว่าทุกคนเป็นยังไงกันบ้างวาดแล้วเป็นยังไงบ้างนะคะแล้วก็อย่าลืมสะสมนะคะวาดเจ้าหญิงให้ครบทุก EP ด้วยนะเพราะว่าเราจะได้มีเซตเจ้าหญิงแบบครบทุกคนเลยนะคะเพราะว่าตอนนี้เราวาดกันมาเยอะแล้วนะวาดกันมาเยอะแล้วนะคะเตรียมอุปกรณ์เลยนะจ๊ะมาเลยมู่หลานเอามู่หลานไม่ใช่เจ้าหญิงมีคนบอกมู่หลานไม่ใช่เจ้าหญิงมู่หลานไม่ใช่เจ้าหญิงมู่หลานเป็นไรแต่ว่าขออนุญาตเป็นดิสนีย์ปรินเซสได้มั้ยเพราะว่าเขาก็นับเป็นดิสนีย์ปรินเซสเหมือนกันนะหรือว่าเจ้าหรือว่าเป็นนักรบนะ มีคนบอกว่ามู่หลานไม่ใช่เจ้าหญิง หอมมะลิสวัสดีค่ะสวัสดีคุณนัทนะคะฮาน่าสวัสดีค่ะนะคะมาเลยเรามาเริ่มกันแล้วนะคะดูภาพนิดนึงนะคะปุ๊บปุ๊บนี่คือน้องมู่หลานของเรานะคะกุ๊กกิ๊บกุ๊กกริ๊บนะคะ
วันนี้ครูสวยจังค่ะโอ้ขอบคุณค่ะครูเอาแมวไปไกลๆได้ไหมคะรู้สึกสติแตกเขาได้ยินเสียงแมวกวักแรงมากนะคะและในวันนี้ค่ะมู่ร้านของเรานะนี่ที่ครูคนเห็นกันถามหน่อยมีใครรู้บ้างว่าสอตัวสีแดงคืออะไรและชื่ออะไรนะคะแล้วก็ตัวสีม่วงๆเนี่ยมันคือตัวอะไรชื่ออะไรนะมีใครรู้บ้างนะคะบอกมาหน่อยนะคะตัวสีแดงคืออะไรนะตัวสีม่วงๆคือสัตว์ประเภทอะไรแล้วก็ชื่ออะไรนะคะเชื่อว่าแฟนแท้ของมู่หลานต้องรู้แน่เลยค่ะนะคะตอบมาหน่อยนะอยากรู้จักเลยนะเพราะว่าโดยมากเนี่ยเวลาเราดูการ์ตูนเราก็จะรู้จะชื่อนางเอกพระเอกใช่ไหมบางทีตัวประกอบเนี่ยจะไม่ค่อยรู้นะคะไหนดูซิสวัสดีคุณออยปลายฝันสวัสดีค่ะโมเน่จ้าจ๋านะคะแหมวันนี้ครูเซ็กซี่นะมูซูนี่เขาบอกว่าสีแดงมูซูหรือเปล่าคะนะคะครูเลี้ยงแมวด้วยเหรอคะเอาโชว์แมวหน่อยครูโอครูเลี้ยงแมวค่ะแมวกวักเห็นไหมเห็นในจอไหมเลี้ยงแมวกวักแล้วมันอย่างเงี้ยเคี้ยว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 แบบเอาไว้กลางไว้มีสองตัวนะคะมังกรมูซูนะคะนี่มีคนตอบมาแล้วบอกว่ามูซูกับเจ้าจิ้งหรีดนำโชคจ้านะคะบอกว่ามูซูเป็นมังกรแล้วเราจะมาดูกันนะคะว่าเราวาดออกมาเราเป็นมังกรหรือเปล่าซึ่งวันนี้อาจจะเป็นมังกรที่สงสารมูซูอะเรามาเริ่มดูกันก่อนนะคะก็เตรียมอุปกรณ์มานะคะหยิบดินสอที่ชอบนะคะจะร่างภาพด้วยสีชมพูเข้มๆเหมือนเดิมนะคะแล้วก็ให้สังเกตก็ไม่รู้ว่าทำไมเจ้าหญิงนะคะแบบดิสนีย์จะต้องทำภาพที่มันหันมาฝั่งนี้ซึ่งเราวาดไม่ถนัดอีกแล้วนะคะเราจะมาเริ่มวาดกันเลยนะคะน้องยืนเท้าเอวหนึ่งข้างนะคะแล้วก็มีมังกรกุ้งกริ้งด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าแผ่นๆจะวาดมังกรอ้วนๆแล้วมันจะกลายเป็นมังกรหรือมันจะเป็นหมูกันแน่นะคะหมูซูมังกรแล้วก็มีจิ้งหรีดนะคะวาดมูหลานกันมาเริ่มที่หน้าก่อนนะคะตอนนี้แอบมาเลยใบพูดพร้อมทำเพลงขีดเส้นหนึ่งเส้นนี่คือเส้นของหน้านะคะแล้วก็เหมือนเดิมเลยมูหลานจ๋าถึงแม้มูหลานจะดูผอมหุ่นดีเช่นไรมูหลานก็สมควรที่จะมีแก้มนะเดี๋ยวแพ้กับคนอื่นเขานะคะมาร์คจุดไว้ก่อนแล้วมีหูตรงนี้ซึ่งหูเนี่ยเดี๋ยวจะโดนปิดจากผมนะคะจะโดนปิดจากผมนะก็จะได้หน้าแบบนี้นะมีแก้มบานๆ นะคะแล้วนะคะมู่หลานก็มีลักษณะผมแสกออกไม่กลางมากนะดูในภาพดูกึ่มๆไปข้างๆเพราะหันข้างด้วยนี่แล้วก็วาดผมปิดหูด้วยนะคะเพราะว่ามู่หลานมีผมปิดหูนะจ๊ะแล้วก็แสกฝั่งหนึ่งอย่างนี้เดี๋ยวไอ้ผมที่มาอีกจะงอยหนึ่งเดี๋ยวเราค่อยใส่นะคะเดี๋ยวเราค่อยใส่เนาะพอเสร็จแล้วตรงนี้นะคะเดี๋ยวเรามาวาดตัวก่อนเพราะว่าหน้าเนี่ยจะได้วาดหน้าก่อนก็ได้เดี๋ยวดูกันวาดหน้าก่อนคือตากลมๆโตๆเลยนะคะสองตาเลยแล้วก็หันไปทางขวานิดนึงค่ะทุกคนวาดพร้อมกันนะหยิบอุปกรณ์นะใครมือถงมือแข็งก็นวดมือตัวเองนะคะตอนนี้ก็ที่ไลฟ์ตอนนี้ก็จะมือแข็งแล้วเหมือนกันนะคะครูโอครูโอรู้สึกมือแข็งไหมคะคือหนาวมากครูโอปิดแอร์ผมพัดลมก็ได้คือเปิดประมาณ22องศาแล้วเปิดพัดลมจ่อนะคะตอนรู้สึกมือแข็งทันทีเลยแบบไม่ต้องพูดเลยนะแล้วก็ตาหันไปข้างๆแบบนี้นะไปรู้แล้วมันเก๊กเก๊กเก๊กโอ้มันมีเสียงดูน้องนิดนึงน้องมีขนตานะคะมีกี่เส้นก็ได้ใครจะมี2เส้น3เส้น4เส้นก็แล้วแต่เรานะคะเดี๋ยวเรากรีดตาให้น้องกันนิดนึงแล้วก็วาดคิ้วนะคะมู่หลานนี่เป็นผู้หญิงคิ้วสวยนะฝั่งนี้คิ้วโดนผมบางเยอะไปหน่อยวาดเอาผมออกก่อนเดี๋ยวไม่เห็นผมมู่หลานมู่หลานอย่าเพิ่งโกรธเขานะลบหน่อยนึงนะคะแล้วก็วาดคิ้วนะจ๊ะทุกคน
สวัสดีน้องรันนะน้องรันเป็นนักเรียนในคอร์สใช่ไหมคะนะคะโอ้โหมีคนบอกว่าร้องไห้เชียร์แล้วเราก็ถึงคราวมู่หลานนะคะทำย้อนหลังได้เลยจ้านะคะวันไปทันค่อยๆตามมาจ้าน้องรันคิดถึงจังเลยนะเดี๋ยวเย็นนี้ก็เจอกับน้องรันอีกแล้วต่อไปด้วยความที่เห็นไหมมู่หลานเขาจะยิ้มนะคะยกริมฝีปากขึ้นหนึ่งข้างนะคะแล้วก็ยิ้มแบบยกริมฝีปากอัจจี้เส้นเยอะไปหน่อยเดี๋ยวคู่คนมูแล้วงงเห็นไหมจะยกริมฝีปากขึ้นข้างหนึ่งนะจะดูเป็นผู้หญิงแบบเฟี้ยวๆหน่อยเฟี้ยวๆหน่อยได้แบบนี้เสร็จแล้วสิ่งที่คุณจะต้องมีซึ่งวันนี้เป็นเรื่องตื่นเต้นมากเลยนะเพราะว่ามู่หลานมันไม่มีคอไม่รู้ว่าจะทำยังไงอ่ะก็ไม่เคยวาดมีคอสักทีอ่ะทีนี้แหละเดี๋ยวเรามาดูกันสิว่าแล้วมังกรกับจิ้งหรีดนำโชคจะเกาะมู่หลานยังไงดีนะคะแล้วก็หุ่นมู่หลานก็รู้ๆกันอยู่นะว่ามู่หลานก็ต้องหุ่นดีใช่ปะ อ่ะมีเอลให้มู่หลานจึ่งหนึ่งด้วยเป็นไงล่ะใจดีใจดีเป็นผู้หญิงใจดีให้เอลมู่หลานมานิดนึงนะคะวัดกระโปรงลงมานะยาวๆบิดสะโพกเหรอจ๊ะนี่สะโพกทอร์นาโดหรือเปล่าคุณฟอยแกบอกว่ารอลุ้นมังกรด้วยเลยค่ะมูหลานก็ขนาดนี้แล้วมังกรจะขนาดไหนทุกคนเรามาดูกันนะว่าวันนี้มังกรคุณโอรู้ไหมว่าปกติแล้วเนี่ยพี่เป็นคนวาดมังกรไม่เป็นค่ะเพราะว่าเราไลฟ์ด้วยกันจะรู้ว่าคุณโอจะรู้ว่าวันไหนมีคนรีเควสต์มังกรก็จะเขียนว่าโอ้มังกรที่เขียนก็เอามอมาแม่อากาศงงงูกอไก่ล้อเรือเดี๋ยววันนี้เรามาดูมังกรนะคะในแบบของแพนแพมกันดีกว่านะไม่เคยว่าที่ไหนมาก่อนเลยเชื่อเลยนะคะไม่ว่าใครที่ถ้าเป็นแฟนคลับกันจริงนะต่อให้คุณรีเควสต์มายังไงนะคะสิ่งที่เราจะทำให้คือเราจะเขียนคำว่ามังกรนะเราจะเขียนอย่างนี้ไม่เคยวาดมังกรในไลฟ์มาก่อนและก็ไม่เคยวาดที่ไหนมาก่อนในโลกเลยนะคะวันนี้จะวาดโชว์กันเลยทุกท่านโชว์กันให้ดูหน้าไลฟ์เลยนะว่ามังกรนี่แขนนี้จะแบบทิ้งตัวลงไปนะคะจะเป็นยังไงแล้วก็ฝั่งนี้เนาะแขนฝั่งนี้จะเท้าตรงสะโพกนะเท้าเอวเท้าเอวนะเดี๋ยวเรามาดูมังกรกันนะจ๊ะว่ามันจะเป็นยังไงนะทุกคนจะได้ตื่นตะลึงกันเลยวันนี้ทุกคนจะได้เทคนิคการวาดมังกรแบบแม่รู้อย่างนี้ลงคอร์สออนไลน์กับแพนแพมตั้งนานก็ดีแล้วถ้ามังกรมันวาดง่ายขนาดนี้นะ เสียงหัวเราะนี่คือแบบ อะต่อมูหลานกินจุมูหลานไม่มีคอค่ะแต่มูหลานมีเอวสังเกตนะคะน้องมีเชฟนะคะน้องมีเชฟผมค่ะผมปัดไปข้างๆนะจ๊ะอย่าทำร้ายน้องนะจ๊ะอย่าทำร้ายน้องเอ๊เดี๋ยวเราหาจังหวะให้มันดีๆก่อนถ้าวาดมาอย่างเงี้ยผมมันก็จะต้องยังอยู่ในตัวมันก็จะอยู่ตรงนี้ไปด้วยเห็นปะถ้าใครวาดแล้วจังหวะมันเป็นเงี้ยผมก็ต้องต่อเนื่องมานะคะต่อเนื่องมาด้วยดังนั้นดูด้วยนะจริงอยู่ว่าตรงเนี้ยผมมันปัดไปพอดีอะแต่ดูจังหวะผมเราถ้าเกิดไม่ใช่บางคนเนี่ยวาดมาถึงตรงนี้ผมถ้าเกิดผมนะคะถ้าปลายผมของคุณเนี่ยมันอ้อมจริงๆมันอ้อมแบบอ้อมตัวไปได้เนี่ยอ้อมเนี้ยเราก็พยายามขีดยาวมาด้วยว่ามันอ้อมแค่ไหนอ้อมเยอะไหมนะคะไม่ใช่มีผมอยู่ข้างบนหัวเสร็จตรงนี้ไม่มีแล้วเนี่ยเป็นไม่ได้นะมันต้องมีผมต่อเนื่องมาด้วยนะงั้นก็ปัดให้มันมีเหลือตรงนี้เหมือนรักแร้ดำรู้เนี่ยนะคะแล้วก็วาดหัวนะคะอย่าวาดหัวน้องแป๊บนะจ๊ะทุกคนให้มันมีแบบความกลมของหัวด้วยนะคะนี่ผมสะบัดแฟบออกไปแบบนี้เลยค่ะสะบัดปลายผมหน่อยนะคะแล้วก็วาดผมมาอย่างนี้ก่อนยาวไปไหมเนี่ยลบนิดนึงนะคะลบนิดนึงยาวไปไหมยาวไปไหมนี่แบบนี้ก่อนนะคะเสร็จแล้วก็เจาะรูผมค่ะให้เหมือนกับที่เราเห็นในภาพ2อันแบบนี้นะคะเวลาที่แล้วก็ลบเส้นที่ไม่ใช่ออกแบบนี้
หูอันนี้ดุกบังใช่ไหมจ๊ะลบเลยลบหูออกเลยขาดผม1เส้นนะคะจับจังหวะให้ดีๆนะก็วาดมาตรงนี้รอไว้ก่อนนะคะผมอย่าทิ่มตาน้องอย่าทิ่มตาน้องให้น้องได้มีอนาคตหน่อยทีนี้เรามาถึงสิ่งที่น่ามหัศจรรย์ของเราแล้วค่ะเราจะมาวาดมังกรค่ะนะคะอ่ะเรามาทายกันก่อนไม่ใช่ทายบอกมาหน่อยสิคะว่าใครวาดเสร็จถึงขั้นนี้แล้วบ้างก่อนไปมังกรนะจ๊ะก่อนไปมังกรบอกหน่อยว่าวาดเสร็จไหมวาดเป็นคนที่วาดเบี้ยวอีกแล้วนะเอียงแอบปรับก่อนตรงยังเนี่ยเป็นคนที่ชอบวาดเอียงไปข้างนึงตลอดเลยพิมพ์มาหน่อยถ้าคุณวาดเสร็จแล้วนะคะนะคะน้องรันบอกว่าโอเคค่ะครูเดี๋ยวเย็นนี้จะไปเรียนในคอร์สได้เลยนะบอกวาดเจ้าหญิงไม่ไหวนะวาดเจ้าหญิงไม่ไหวไม่เป็นไรนะคะเราไปวาดสัตว์กันต่อใช่ไหมในคอร์สนะใครเสร็จแล้วบ้างคะครูโอมีเสร็จแล้วไหมมีค่ะโอมีเสร็จแล้วนะคะโอ้ไอครอบครัวไอด้าเรียบร้อยแล้วนะคะโอ้นะอันนี้ข้าวหอมข้าวหอมเสร็จแล้วเยี่ยมเลยจากข้าวหอมนะคะอ่ะยังไม่เสร็จยังไม่เสร็จตามมานะจ๊ะมีรอหน่อยนะระหว่างนี้รอจริงๆรอโดยการเล่าเรามาสังเกตกันก่อนนะว่าไหล่ของน้องเนี่ยก็แทบจะไม่มีเลยนะแทบจะไม่มีคือมันก็ไม่มีไหมมันก็แบบน้อยมากนะคะดังนั้นนะใครที่ใช้แอปพลิเคชันเปิดเลเยอร์มาก่อนเผื่อจะต้องมีการขยับหน่อยนะคะเรามาคิดกันดีกว่าว่ามังกรจะรอดแค่ไหนนะคะมังกรจะรอดไหมเพราะว่าหนึ่งเลยเนี่ยถ้าเกิดน้องบังแก้มเดี๋ยวแก้มก็ไม่เห็นน้องก็น่าจะอยู่ประมาณตรงนี้ใช่ไหมเนี่ยเดี๋ยวเราขอเปลี่ยนสีน้องน่าจะอยู่ช่วงนี้นะคะทีนี้ถ้าเกิดน้องอยู่ข้างหน้าน้องก็จะบังแก้มดังนั้นเราต้องให้น้องเนี่ยอยู่ข้างหลังนะอยู่ข้างหลังนิดนึงนะคะแล้วก็นี่คือมังกรของแพมนะคะเดี๋ยวเราวาดไปพร้อมกันวาดให้เต็มก่อนแล้วค่อยลบทิ้งนะจ๊ะนี่คือมังกรอุ๊ยหน้าใหญ่มากทุกคนนี่คือมังกรอุ๊ยมังกรมูซูเหรอลูกว่าจะบุ๋มมูซูก่อนนะคะเดี๋ยวลบหน้าทิ้งนะไม่ชอบเห็นฟันน่ะเอาแบบมังกรแบบยิ้มอย่างงี้นี่คือมังกรนะคะมังกรย้ำครั้งที่500อ่ะมีหนวดให้หน่อยหนวดแบบเดี๋ยวคิดก่อนว่ามันหนวดมันจะควรจะได้หนวดเหมือนกับแท่งอะไรสักอย่างสงสารน้องเนาะสงสารน้องเป็นแท่งอ้วนๆนะเหมือนมีหนวดมังกรนะจ๊ะทุกคนนี่คือหนวดมังกรนะตาของน้องนะคะกลมโตเบอร์นี้นะเราก็ต้องวาดให้กลมนิดนึงครูโอรู้สึกเหมือนมังกรไหมใกล้แล้วค่ะครูบอกใกล้แล้วหนูจักหนวดน่ารักชอบวาดภาพกับครูโอนะครูโอเป็นผู้หญิงที่ครูโอเป็นครูคอมพิวเตอร์นะคะที่มีจินตนาการสูงนะเวลาที่ขออะไรครูโอไปนะครูโอก็จะแบบจินตนาการล้ำลึกมากนี่คือมังกรนะคะมังกรต้องมีอะไรเขากรุ้งกรุ้งสองอันแล้วก็มีเขานี่มังกรเป็นไงล่ะมีเข่าไหมล่ะแล้วก็เข่าอีกอันน่าจะอยู่ตรงนี้ถ้ามันบังนะก็อย่าไปวาดนะแล้วก็หูนะคะหูมันหูเขาน่าจะอยู่ตรงนี้ใช่ไหมแต่มันโดนบังอ่ะเข้าใจปะมันโดนบังแอบขยับนิดนึงหรือต้องตัวเล็กน้องเล็กลงนะเพราะมูซูเนี่ยต้องมีจังหวะหน้าโผล่มาหน่อยนึงนะคะแล้วก็เกาะแขนมู่หลานเอามือเกาะแบบนี้นะอันนี้น้องน่าจะกลัวน่าจะตกแน่หลังจากที่เราวาดมังกรตัวนี้ไปทุกคนก็จะบอกว่าฉันจะไม่เรียนกับแกเด็ดขาดเลยแค่วาดมังกรได้แบบสวัสดีทุกคนมังกรเสร็จแล้วไม่ต้องตกใจนะคะมันเป็นแค่นี้แหละแล้วก็ลบเส้นที่ไม่ใช่นะใครจะเอามังกรนะคะน้องมูซูอยู่หน้ามู่หลานก็จัดไปแต่ว่าเดี๋ยวขอเป็นมังกรเนี่ยอยู่ข้างหลังมู่หลานดังนั้นพอด้วยความที่น้องมันไม่ได้มีคอเนี่ยก็เลยเห็นแค่นี้นะคะเห็นแค่นี้นะ
สิ่งที่น่าชาเลนจ์อย่างหนึ่งเราจะมาคุยกับทุกคนว่าจิ้งหรีดนำโชคไลนี้ไม่มีที่จะเกาะนะคิดว่าจะแก้ไขยังไงดีกับไม่มีไหลให้เกาะนะดังนั้นวันนี้ขออนุญาตคือไหลข้างนี้ไม่มีให้เกาะแล้วถ้าว่าตรงนี้คือขัวมันจะว่าจะเกาะได้ไหมสมมุติสมมุติมีทางให้เลือก2ทางระหว่างเกาะบนหัวสะเถิดจะเกิดผลหรืออ่ะในภาพมาตรงนี้ก็อาจจะเกาะตรงนี้ให้มันดูแบบผิวหลิวนะคะเลือกทาง1หรือทาง2เลือกด้วยตัวเองเลยครูโอก็โผล่หน้าได้หน่อยนึงอ่ะเอาบนหัวนะคะหรือที่ไหล่ใครอยากวาดบนหัววาดไปเดี๋ยวเราลองวาดไหล่ดูซิว่าน้องจะเกาะได้ไหมนะคะอย่างนี้ก็ได้นะอะไรหรอแบบนี้ก็ได้มีแต่หัวโผล่มาก็โดนมู่หลานบังหมดไหมคะใครเขียนหนูพูดเองอ๋อเหรอเกาะที่หัวเขาบนอย่างบนหัวก็ได้ค่ะใครจะอยู่บนหัวอยู่ไปใครจะอยู่คือมันเกาะไม่ได้อ่ะต้องเห็นใจน้องจิ้งหรีดอ่ะน้องกอดได้แค่นี้นะดังนั้นทุกคนจะต้องเลือกด้วยตัวเองนะคะว่าคุณเหลือไหล่ให้เกาะไหมถ้าคุณไม่เหลือไหล่ให้เกาะจะทำยังไงหรือจะไปเกาะบนหัวมูซูดีหรือจะไปเกาะบนหัวมู่หลานก็วาดไปนะคะแต่ว่าถ้าจริงๆแล้วเนี่ยเกาะตรงนี้สวยเนี่ยถ้าเอามาเกาะตรงนี้นะเพราะว่าน้องแบบไอ้นี่มากอะตัวเล็กมากเนี่ยมาเกาะตรงนี้เขาบอกว่ามีไฟล์รูปการ์ตูนน่ารักน่ารักขายไหมครับว่าจะทำขายอยู่แต่กลัวไม่มีคนซื้อเนี่ยมีคนถามเราต้องรีบทำเลย เสร็จแล้วทุกคนอย่าลืมไหลใครไหลมันนะคะซึ่งน้องเนี่ยก็แทบจะไม่มีที่ให้เกาะแล้วนะคะดังนั้นก็พยายามหาที่เกาะกันเอาเองนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะเรียบร้อยนะมีคนบอกว่าบนหัวซีซีนะคุณซีซีบอกว่าบนหัวหัวก็ได้ตัวก็ได้จัดไปนะคะคนที่ใช้แอปพลิเคชันค่ะเบลอเลเยอร์นิดนึงนะคะเพราะว่าพอมันเข้มมากวาดยากนะจ๊ะแล้วเรามาเริ่มตัดเส้นกันเลยค่ะวันนี้ตัดเส้นใช้อะไรจริงๆอะชอบใช้บัตรเอคุณคุมะดีกว่าวันนี้ใช้คุณคุมะมั้งไอ้แมวเปลี่ยนใจใช้บัตรแพมใครเอาบัตรอะไรได้ได้หมดเลยนะคะแล้วก็วันนี้น้องผมสีบอกถ้าทำขายผมอุดหนุนเต็มที่โอ้ยน่ารักมากเลยนะคะด้วยความที่วันนี้มู่หลานเป็นผมสีดำวันนี้เราตัดเส้นสีเทาดีกว่าตัดเส้นเป็นสีดำเทาๆนี่ให้มันมีความกรุบกรุบใครจะตัดเส้นสีอะไรก็ได้นะคะเห็นด้วยนี่คืออะไรเนี่ยตรงนู้นไฟการ์ตูนอ๋อมีไฟการ์ตูนมีนะจะทำขายอยู่เหมือนกันแล้วก็แบบจะมีคนซื้อไหมขายไฟแล้วจะเป็นสาวขายไฟอะครับมึงนะเสร็จแล้วเรามาตัดเส้นมู่หลานกันดีกว่าเดี๋ยวเขาเยอะมู่หลานนี้ให้อยู่ใกล้ๆกันจะได้แบบดูไปเป็นไอเดียตัดเส้นเลยนะคะคนที่ใช้แอปพลิเคชันไม่ว่าคุณจะใช้แอปอะไรค่ะจะตัดเส้นเลเยอร์บนหรือล่างก็ได้แต่ว่าห้ามตัดเส้นเลเยอร์เดียวกับเลเซอร์เลเยอร์เส้นล่างเด็ดขาดเพราะว่าเราต้องลบทิ้งนะคะส่วนดินสอนะคะก็สามารถตัดเส้นด้วยปากกาที่คุณถนัดได้เลยค่ะแล้วก็เดี๋ยวเราจะลบเส้นทิ้งนะคะส่วนใครวาดด้วยดินสอคุณก็ไม่ต้องตัดเส้นแล้วก็ได้ค่ะตัดเส้นเลยนะจ๊ะตัดเส้นนะสีขาวสีดำสีไม่ใช่สีขาวตัดไม่ได้สีดำก็ได้สีเทาก็ได้สีอะไรดีนะสีน้ำตาลก็สวยนะน้ำตาลก็มีหลายโทนจ้าโหหนูว่าวันนี้ครูแพมวาดน่ารักเป็นพิเศษนะคะขอบคุณมากเลยสงสัยเป็นเพราะว่าใส่เสื้อเขียวชอบวาดรูปกับครูแพมค่ะครูวาดการ์ตูนน่ารักค่ะขอบคุณมากมากเลยค่ะชอบวาดกับทุกคนเหมือนกันนะเพราะว่าในนี้มีแต่คนน่ารักเหมือนกันเวลาที่เราวาดด้วยกันเราก็ไม่ค่อยเก่งคือวาดไปขำไปอะไรคำถามค่ะค่ะครูคะเส้นตัดสีจะเปลี่ยนไปแล้วแต่ตัวเหรอคะกะว่าจะเอาสีเดียวกันแต่ว่าถ้าใครจะตัดเส้นสีเปลี่ยนตามตัวก็ได้เนาะถ้าเกิดใครเคย
ดูบาง EP จะบอกว่าสมมติว่าของวัตถุสีเหลืองก็ตัดเส้นสีส้มอย่างนี้ก็ได้นะคะแล้วแต่เราถ้าเกิดเรารู้ว่าเราจะวาดสีอะไรเราก็ตัดเส้นสีนั้นหรือลงสีให้เสร็จก่อนแล้วค่อยตัดเส้นก็ได้ค่ะหรือจะใช้เส้นสีเดียวกันตลอดเลยก็ง่ายดีแล้วแต่สไตล์งานเลยค่ะได้หมดทั้งสองอย่างเลยหมุนกันจนทางบ้านเวียนหัวไปแล้วนะสำหรับ FC มูซูคนนี้คุณจะได้เห็นมูซูในแบบที่คุณไม่เคยเห็นมาก่อนในอะไรนะในเรื่องมู่หลานมู่หลานมีพระเอกของเขาหรือเปล่าเราก็ไม่รู้คุณโอเคดูไหมคะมู่หลานเคยดูค่ะนี่เวอร์ชันคนหรือว่าเวอร์ชันการ์ตูนการ์ตูนอ่ะจ๊ะจ๊ะจ๊ะนานๆคุณโอจะดูการ์ตูนทีเนี่ยคุณโอดูลาพันเซลหรือยังยังค่ะลาพันเซลยังไม่ได้ดูสโนไวท์ล่ะเกิดทันหรือเปล่าทันค่ะถามก่อนนะคะเพราะว่าเด็กยุคนี้นะคะยุคเจนซ์ต้องรู้จักเอลซ่า Let it go Let it go ร้องได้แค่นี้อย่าถามเนื้ออื่นนะถ้าเด็กเจนซ์นี้จะต้องรู้จักเอลซ่านะจ๊ะถ้าเกิดใครรู้จักสโนไวท์รู้จักซินเดอเรลล่าเนี่ยถ้าไม่ดูย้อนหลังก็ต้องอายุประมาณนึงแล้วแหละใครที่ดูไลฟ์แล้วไม่เคยแบบดูไม่ใช่ไม่เคยดูเกิดไม่ทันซินเดอเรลล่ากับเกิดไม่ทันสโนไวท์บ้างคะพิมพ์ชื่อมาหน่อยนะเราจะได้รู้หนูเคยดูแต่เอลซ่าค่ะนี่เจนซัดนะจ๊ะครูแพมวาดมังกรน่ารักมากครับเหมือนกวางเลยเดียนไว้หนวดเลยนี่คือมังกรตัวแรกในชีวิตทุกคนสาบานได้คืออยากให้ทุกคนรู้ว่าเนี่ยแหละนี่มังกรนะมังกรเดี๋ยวเราจะเขียนชื่อนี่คือมูซูเขียนว่านี่คือมูซูพยายามจะเขียนมังกรวงเล็บก่อนมังกรตัดเส้นไปเดี๋ยวค่อยมาลบทิ้งนะทุกคนจะได้รู้ว่านี่คือมังกรนี่บอกแล้วเรียนมาวาดกับเพจเราเนี่ยมันสุดแล้วใครหรอใครเขาวาดมังกรเก่งหรอใครวาดมังกรสวยกว่าเพจเราเดี๋ยวเราจะตามไปโจมตีเพจคู่แข่งตัดเส้นกันนะคะมูซูไม่มีตัวนะคะเพราะว่ามูซูไม่ใช่ไม่มีตัวแต่ตัวของมูซูมันไม่เหลือที่ให้วาดแล้วมันแบบเต็มมากอ่ะน้องแบบเนี่ยตัวมันจะอยู่แถวๆนี้แหละเดี๋ยวลงสีเอาส่งอยู่ด้วยกันก็รักกันนะจ๊ะมูซูอย่าคิดอะไรมากเลยขนาดมู่หลานเป็นแบบนักรบสุดสวยนะยังไม่เหลือเอวเลยนะจะไปภาษาอะไรกับมูซูขีดผ้ามู่หลานนะอันนี้มันก็ขีดเกินไปต้องนอนๆหน่อยเป็นยังไงกันบ้างคะหนูเกิดไม่ทันค่ะนี่เจอแล้วใครเกิดทันใครเกิดทันที่จะได้ดูอะไรนะสโนไวท์สโนไวท์เป็นเจ้าหญิงคนแรกนะนี่เคยดูแต่ลาพันเซลแสดงว่าเพิ่งเกิดอายุยังไม่เยอะบอกมาเดี๋ยวนี้นะว่าใครดูสโนไวท์เราอยากรู้ครูโอลองเสิร์ชหน่อยสิว่าสโนไวท์แบบออนแอร์ครั้งแรกตอนปีไหนใครทันสโนไวท์บอกมาจะได้ดีเด็กยุคนี้เขาจะรู้จักกันเอลซ่านะราพันเซลแอรีเอลนะคะยกเว้นคนที่ดูย้อนหลังนะลูกมีแน่เราจะหาเพื่อนไม่ใช่หรอกเราดูอยู่ไงเจอไหมครูโอส
Snow White การ์ตูนเรื่องนี้ฉายเมื่อไหร่เริ่มฉายอย่าให้ครูโอเสิร์ชให้นะหรือใครรู้พิมพ์พศหรือว่าพิมพ์คริสตศักราชเรื่องสโนไวท์ให้หน่อยนะครูโอกำลังเสิร์ชเต็มที่เลยตอนนี้มีใครจะช่วยครูโอไหมคะ FC เจ้าหญิงนะปิดเส้นแล้วนะคะนี่คือเรียบร้อยแล้วนะจ๊ะเรียบร้อยแล้วนะคะส่วนใครอยากจะเพิ่มเลเวลคิ้วนะคะให้คิ้วนางเยอะกว่านี้ดูคมเข้มกว่านี้ก็สามารถเพิ่มได้นะคะแต่เบามือนะอย่าเยอะอย่าเยอะเดี๋ยวน้องจะเป็นชิ้วชินจังนะใครพิมพ์มาหน่อยซีสโนไวท์เริ่มฉายครั้งแรกเมื่อไหร่นะตอนนี้ครูโอเสิร์ชจนมือหงิกแล้วเนี่ยไม่เจอนะจ๊ะเคยดูสโนไวท์ค่ะนะคะน้องรันนะคะนี่ทันสโนไวท์แบบม้วนตลับนะคะคุณพ่อไอ้น้องพลอยสวัสดีค่ะหรือคะหนูไม่ทันนะมาไม่ทันไม่เป็นไรค่ะดูย้อนหลังได้ค่ะ อยากให้พี่วาดการ์ตูนแบบดักดาร์กอ๋อ 2,480 เฮ้ยฉบับดิสนีย์ฉายครั้งแรกต้นฉบับต้นฉบับปีไหนนะคะ2,480กี่ปีแล้วเนี่ยครูโออายุเท่าไหร่อ่ะตายละ21 ธันวาคมนะคะโอ้โหพ.ศ. 2480ช็อกกันไปเลยหาบัตรอะไรกุ๊กกิ๊กมาระบายดีกว่าหาบัตรอะไรแปลกๆมาระบายดีกว่าเยอะนานเหมือนกันนะโหทุกคนที่บอกไม่เสร็จก็ระบายต่อไปนะเดี๋ยวเราลองเปลี่ยนบัตรมาระบายไม่มีอะไรหรอกอยากลองอันนี้ก็ดีดูเป็นเถือกๆดีดูไม่เรียบดีนะมาไม่รู้ค่ะนะคะไม่รู้ค่ะนะคะหนูเกิดปี2555นะน้องบอกไม่ทันจริงด้วยนะใครโอกาสทันน่ะยากนะโอกาสทันน่ะยากแต่มีโอกาสที่จะทันตอนดูย้อนหลังอ่ะลงสีกันจ้าลงสีกันเลยนะเอาสีผิวก่อนดีกว่าเมื่อกี้ลองเปลี่ยนบัตรดูไม่รู้ว่าจะรอดหรือเปล่าด้วยนะอีบัตรเนี้ย คืออาจจะเป็นคราบได้แต่ก็อยากลองเดี๋ยวเลยแล้วเดี๋ยวลบออกเพราะว่าบัตรนี้มันจะเป็นเหลี่ยมๆใช่ไหมเออระบายยากประมาณนึงอ่ะมาลงสีกันนะคะใครจะใช้บัตรอะไรก็ได้นะคะระบายสีให้เซฟก็ใช้โมโนไลน์เนาะแล้วก็เทสีเอานะคะหรือจะลองบัตรนี้ก็ได้บัตรอะไรอ่ะดูเปิดให้เผื่ออยากลองอะไรเนี่ยอยู่ในหมวดอาร์ติสติกนะคะพริมอ่านไม่ออกพริมโซโซหรือเปล่านะอ่านไม่ออกอย่าคิดอะไรมากก็แค่ลองเพิ่งลองใช้บัตรนี้ครั้งแรกอาจจะไม่สวยก็ได้นะทุกคนใครไม่มั่นใจก็ไม่ต้องลองตามก็ได้นะคะแต่ใครอยากจะแบบไหนๆก็ไหนๆละลองเป็นเพื่อนกันหน่อยดีกว่าก็เอาเลยค่ะไม่รับประกันนะจ๊ะความสวยบอกไม่ได้เขาบอกคู่ขาลืมหางมูซูหรือเปล่าคะไม่ลืมค่ะเพราะว่าหางมูซูเนี่ยมันถ้าเกิดตัวน้องมันเตี้ยมากเลยอะเนี่ยดูเนี่ยเนี่ยหางอ่ะมีอยู่ตรงเนี้ยแต่ว่าน้องตัวยาวอ่ะขอหน่อยอ่ะพริกป่นไม่ต้องเข้ามาเลยอ่ะๆๆเดี๋ยวหางมูซูอ่ะขอหางตบมาทางนี้ได้ไหมไม่ได้กลัวนะแต่แบบไม่น่าได้อ่ะแป๊บนึงนะอ่ะอันเนี้ยไม่ลืมหางมูซูแต่จะลืมหางพริกป่นแล้วเนี่ย พริกป่นบอกว่าอยากเข้าห้องเอาหางปัดมาตรงนี้ได้ไหมเพราะว่ามันถ้าหางมาตรงเนี้ยเอาหางฝั่งไหนครูโอถ้าในภาพเนี่ยหางมาอยู่ฝั่งนู้นเอาก็ได้อ่ะเอาซะหน่อยจริงๆน่าจะมาฝั่งนี้จริงๆนะถ้าให้วาดนะหางมาอยู่ตรงเนี้ยแล้วมีหางมูซูอะไรก็ได้ถึงแม้น้องจะเตี้ยอ้วนแต่น้องก็มีหางวันไหนก็ลืมคิ้วค่ะลืมหางค่ะลืมอะไรนะลืมขาลืมมันทุกอย่างอนาถใจมากหางมูซู
ครูโอว่าวาดแล้วมันตลกไหมเนี่ยเอาหน่อยซะหน่อยใช่ไหมน้องเอแคร์บอกว่าครูแพนเสื้อผ้าสีสดใสมากค่ะพาสเทลมากเลยขอบคุณมากเลยค่ะมาเมื่อกี้เราใช้บัตรอะไรลืมเดี๋ยวนะทุกคนใจเย็นอาร์ติติกพิมพ์โซโซอะไรเนี่ยแหละขอบคุณที่ทักเรื่องหางนะคะเราก็ลืมไปเลยอย่าถามว่าบัตรนี้สวยไหมเคยใช้ครั้งแรกเหมือนกันเคยใช้ครั้งแรกนะจ๊ะนี่คือครั้งแรกนี่มันก็เท่ดีนะเหมือนตอนนี้มีแบบแคนวาสอยู่ข้างล่างนะคะเชื่อไหมว่าพยายามวาดไม่ยกคู่กันไม่ยกบัตรเพราะว่าไม่แน่ใจว่ามันจะลายมันจะต่อกันหรือเปล่าน ี่เท่ปะเท่อะทำเองตอบเองน้องมูซูน้องมู่หลานนะคะจิ้งหรีดนำโชคระบายกันไปเพลินๆ นะคะมีใครใช้สีไม้บ้างไหมมีใครใช้สีปากกาไหมมีสายวาดมือไหมคะรายงานตัวมาหน่อยสิอยากรู้จังเลยขูดกันเข้าไปนี่อันนี้วาดเกินมาหน่อยนึงเนี่ยเวลาที่เรายกปักยกอะยกผู้กันขึ้นเนี่ยมันจะเป็นอย่างเงี้ยมันจะเป็นขั้นๆนะซึ่งมันก็เป็นเสน่ห์อย่างนึงเนี่ยเห็นป่ะเวลาทับก็แล้วเป็นอย่างเงี้ยยากนะมีความอยากระบายสมมุติว่าถ้าเราเดี๋ยวลองเกลี่ยซิว่ามันหายไหมแป๊บนะลองเกลี่ยด้วยบราชของเขานะคะอุ้ยโอ้โหเกลี่ยไม่ได้ด้วยเกลี่ยไม่ได้ไม่เป็นไรเราก็ระบายให้แตกกันบางๆแบบนี้จะได้ไม่เป็นแบบขั้นเยอะถ้าบัตรที่มันมีเท็กเจอร์นะคะบางอันเนี่ยมันจะมีการปรับพวกแบบเหมือนตัวให้มันเบรนหากันด้วยอ่ะแบบมัลติพายอ่ะเวลาที่เราปาดไปหนึ่งครั้งอ่ะมันก็จะเป็นสีหนึ่งพอปาดทับสีมันก็จะเข้มขึ้นนะคะมันก็จะมีเสน่ห์ในการวาดแบบนึงแต่ว่ามันก็จะมีความเสี่ยงด้วยว่ามันอาจจะวาดแล้วเนี่ยภาพของเราไม่เรียบสวยดังนั้นนะวิธีแก้ก็คือพยายามปาดไปครั้งเดียวนะคะปาดไปครั้งเดียวแล้วก็ลบทิ้งเอาในส่วนที่เกินแบบนี้จะง่ายกว่าที่เราค่อยๆระบายนะคะสำหรับบางบัตรถ้าเกิดเราต้องการแบบความเป็นเท็กเจอร์แต่เรียบเนียนแล้วก็อยากได้บัตรของเขาเนาะใช้แบบนี้จะง่ายกว่าระบายเกินนิดนึงนะคะอย่ายกตัวบลัชออกเนาะปากกา Apple Pencil ไม่ต้องยกออกแล้วก็ใช้วิธีลบนะคะเพื่อเก็บเส้นเอาแบบนี้จะง่ายกว่านะคะอยากให้ครูวาดดาบพิฆาตอสูรค่ะแม่ดาบพิฆาตอสูรหรอแต่ถ้าเกิดหน้าอ้วนขึ้นมามีแก้มาโอเคประหลาดเดี๋ยวพาวาดเดี๋ยวหาวันวาดก่อนแต่ไม่ใช่เสาร์อาทิตย์นะเป็นวันอื่นได้ไหมอาจจะเป็นวันจันทร์อังคารเดี๋ยวดูให้อ่ะถ้าวันนี้มีคนแชร์ไลฟ์ถึงเท่าไหร่ดีเดี๋ยวเราจะมาวาดดาบพิฆาตอสูรนี่จิ้วจิ้วกูเอาเท่าไหร่ดีปกติเราจะแชร์กันประมาณไม่เกิน100นะแชร์ถ้าแชร์ถึง150ดีกว่า150แชร์เดี๋ยวจะมาพาวาดดาบพิฆาตอสูรไม่ต้องตกใจนะสำหรับคนที่ดูนะคะดูแบบวาดเองปกติได้เลยนะอันนี้ระบายสีเกินเพราะไม่อยากยกปากกาเฉยๆถ้าวันนี้แชร์ถึง150แชร์เดี๋ยวจะพาวาดดาบพิฆาตอสูรวันไหนดีวันอาทิตย์เนี้ยเดี๋ยวพาวาดเดี๋ยวดูวันก่อนนะคะถ้าไม่ถึงก็ต้องรอหน่อยแหละ
150แชร์ทุกคน150แชร์เราจะพาวาดดาบพิฆาตอสูรหนูแชร์3 4แชร์ไปแล้วนะคะโอ้โหเอาใจไปเลยสุดยอดสุดยอดนะอ้าวแชร์โหลดแชร์โหลดเอาเลยนี่อุ้ย150แชร์เนี่ยเราจะวาดดาบพิฆาตอสูรใครอยากแบบแหมอยากมีดาบพิฆาตอสูรแก้มป่องเอาไว้ในคอลเลกชันจังเลยนะว่าวาดกันกับแผ่นแผ่นแล้วแบบเฮ้ยมีดาบพิฆาตอสูรแก้มป่องในคอลเลกชันนะคะจัดไปจ้าจัดไปลงสีได้เลยนะคะตามที่ชอบครูบอกมีไปแชร์ไปแล้วประมาณ 5,000 แชร์อะไรเงี้ยแชร์แล้วค่ะแชร์แล้วค่ะโอ้ช่วยมาแชร์อย่าเล่นโอ้แชร์เลยนี่มันต้องอย่างงี้มันต้องอย่างงี้ดาบพิฆาตอสูรนะถึงเท่าไหร่นะโอ้คีซี่จำไม่ยับ150แชร์นะ150แชร์เมื่อไหร่อาทิตย์นี้นะจัดไปเลยจ้ะดาบพิฆาตอสูรนะเราจะค่อยๆทยอยวาดแบบเนี้ยคิดดูดิเจ้าหญิงมู่หลานยังน่ารักขนาดนี้เลยนะดาบพิฆาตอสูรเนี่ยมันจะแบบเสด็จเสด็จขนาดไหนทุกคนถ้าไม่สวยแล้วก็สวยแน่เลยครูแอบดูสีโดยใช้นิ้วมือจิ้มนะคะนิ้วมือจิ้มแล้วก็ระบายต่อไปไหนครูดูสิกี่แชร์แล้วแม่ชอบความน่ารักของคนเพจนี้มูซูมูซูหนูมี2สีด้วยเหรอลูกมีสีเหลืองกับแดงอันเหลืองเหลืองส้มๆอ่ะระบายสีมูซูกันดีกว่าตรง41แชร์41แชร์โอ้โหขาดอีกเยอะเลยนะโอ้นะใช่ค่ะมันจะถึงเหรอมันจะถึงเหรอดาบพิฆาตอสูรคิดดูสภาพนะเวลาที่แบบแก้มป่องป่องตัวเตี้ยๆน่ารักน่ารักนะวาดง่ายๆแบบนี้มันจะแบบเลิศแค่ไหนทุกคนไม่อยากคิดเลยต้องชวนเพื่อนชวนพ่อชวนแม่พี่น้องมาช่วยกันแชร์แล้วเนี่ยนี่จุ๊บจุ๊บมูซูหนูคือมังกรนะลูกขนาดมูซูเนี่ยยังเร้าใจขนาดนี้แล้วคิดว่าดาบพิฆาตอสูรจะเร้าใจแค่ไหนนะเอาตรงนี้ใส่สีแดงไปด้วยแล้วกันจะได้ให้ความรู้สึกมีน้องตัวอ้วนๆเกาะอยู่นะคะแล้วก็เขาน้องสีออกฟ้าๆน้ำเงินน้ำเงินนะดูสีก็จริงแต่ปรับนิดนึงให้มันดูสดใสสดใสนะจ๊ะหนวดสีเหลืองน้องรันบอกว่าอยากให้ครูสอนฟรีแบบดูเดินค่ะโอ้อยากให้ครูสอนฟรีแบบดูเดินใช่ไหมดาบพิฆาตอสูรดูเดินใช่ปะเออน่าสนใจน่าสนใจได้เลยน้องรันน้องรันชอบดูเดินใช่ไหมเรารับไว้พิจารณาทุกอย่างเราก็หาเวลาวาดกันเฮ้ยมันไอ้นี่มากเลยอ่ะมันแดงไปไหมนี่มันยังไม่จุดจีนนะขอลดสีน้องหน่อยได้ไหมเนี่ยแดงเกินอ่ะแป๊บนะคู่หัวตัวไหนมันก๊อกก๊อกลองเอาไปออกทีละตัวคือตอนนี้น้องขอเปลี่ยนสีพอรู้สึกว่าน้องแดงไปบางทีก็คิดในใจว่าแล้วจะลบทำไมไม่อันดูอะ ความเป็นมูซูหนูต้องหวานหน่อยนะลูกรีบแชร์กันนะโหมีคนชวนเชียร์กันใหญ่เลยนะมาๆๆวันนี้ไม่เห็นมีแก้มน้องมู่หลานเลยค่ะโอ้มีค่ะไม่ต้องห่วงค่ะ
เดี๋ยวมีให้แน่นอนนะทุกคนไม่ต้องห่วงนะมูหลานยังไม่แต่งหน้ายังแต่งหน้าไม่เสร็จนะจ๊ะเดี๋ยวแต่งหน้ามูซูกับแต่งหน้าจิ้งหรีดเสร็จนะคะแล้วเราจะจัดการน้องมูหลานนะจะต้องมีแก้มสีสวยๆนะตามที่แบบทุกคนชอบเลยนะเดี๋ยวเรามีแน่นอนการันตีการันตีว่ามีแน่นะคะโอ้ยนี่แสดงว่าเป็น FC นะ FC Live ตัวจริงนะจำได้หมดว่ามีอะไรบ้างเนี่ยกิ้วเก้า แล้วก็น้องนะคะน้องอะไรนะน้องจิ้งหรีดหน้าม่วงท้องฟ้าขาม่วงแล้วปีกสีอะไรล่ะลูกท้องสีฟ้าปีกสีอะไรปีกกับสีม่วงแล้วกันม่วงเข้มๆเดานะเดามันตัวเล็กมากแต่พอม่วงเข้มอ่ะมันกลืนไปกับผมนะคะขออนุญาตเปลี่ยนเป็นม่วงอ่อนเพราะว่าเดี๋ยวมันจะได้หลุดออกมาเห็นปะไม่งั้นมันจมนะน้องก็จมไปกับผมไปเลยอ่ะถึงช่วงเวลาที่ทุกคนรอคอยแล้วนะคะคือการแต่งแก้มให้น้องค่ะเดี๋ยวเรามาลองใช้บลัชให้มันแบบพุ่งๆดูเราลองบลัชพวกนี้ดูนะคะไม่แน่ใจว่าเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองก่อน โถชีวิตมูหลานมีปาดเอาไหมเอาพ่นสีแล้วกันวันนี้พ่นสีมีกี่แชร์แล้วคะกลัวนักนะนี่เอาซอฟบลัชแล้วกันเออได้ไหมครูโอจะเอาบลัชแบบเอาแก้มชัดๆแล้วกันเอาแก้มชัดๆเหมือนทุกครั้งเขาว่าเอาแก้มใหญ่ๆนะคะเอาวันนี้แก้มใหญ่เหรอมีน้องเขาบอกมาค่ะวันนี้เอาแก้มใหญ่ๆนะคะอ๋อวันนี้แก้มมีใหญ่ใหญ่พอไว้เนี่ยอ่ะได้ว่าหนูเคยว่าดูเดินครั้งเดียวค่ะตอนที่ว่าตามคำบอกฤดูหนาวในฝันนี่พอเสร็จแล้วก็จัดการกดคลิปปิ้งมาร์กนะมันจะได้โชว์แค่ตรงนี้นะคะแล้วก็เรามาลงสีตากันหน่อยนะจ๊ะทุกคนจำบัตรไม่ได้จริงเนี่ยทุกคนอย่าตกใจบอกทางบ้านไม่ตกใจหรอกตกใจอยู่คนเดียวหาบัตรไม่เจอไม่เคยว่าไม่เคยใช้บัตรนี้มูหลานตาสีอะไรเรามาดูกันก่อนน้องตาสีน้ำตาลนะคะแล้วก็มีแววตาตรงกลางสีดำเราก็มาลงสีน้ำตาลกันดีกว่านะคะแต่ก่อนจะลงสีน้ำตาลอย่าลืมนะคะว่าตาข้างๆเป็นตาสีขาวลงสีขาวแบบนี้ด้วยนะคะแล้วก็ระบายสีน้ำตาลนะคะที่ตาน้องค่ะเลือกน้ำตาลโทนที่เราชอบเลยนะคะจะเข้มไหมจะอ่อนไหมจะติดส้มหรือจะติดไปทางแดงก็ได้นะคะเลือกผสมที่เราชอบแล้วก็ลองระบายตาน้องดูแบบนี้นะคะพอเสร็จแล้วเนี่ยน้องมีลูกตาสีดำด้วยเราก็อาจจะเอาดูดสีเส้นนะคะก็คือเป็นช่วงตาดำเนี่ยมาไว้อย่างนี้แต่ก่อนจะทำงี้เราขอทำอย่างงี้ก่อนดีกว่าอุ้ยเสียงอะไรครูโออะไรนะข้อความใครอ่ะครูโอวันนี้เอาแววตาดีไหมคิดก่อนเอาแววตาด้วยเอางั้นแค่นี้ดีกว่าตอนแรกว่าเอ้าเมื่อกี้กดอันดูจนหายหมดเลยแป๊บนะไม่กลับหรอว่าทุกคนอารมณ์เสียเคลียร์ออกเพราะว่าจำได้ค่ะครูโอครูโอหนีออกไปหาพริกป่นแล้วนะแล้วก็วาดตานะคะลูกตาดำเสร็จแล้วก็วาดตาสีขาวๆหน่อยนะคะเอาเป็นบัตรอื่นบ้างหรือบัตรเดิมก็ได้นะคะเราลองกันดูได้ตาประมาณนี้แล้วใครจะใส่จุดข้างล่างข้างล่างก็ทำไปได้เลยนะคะอ่ะเสร็จแล้วกับมูหลานแก้มพอแก้มมันใหญ่แล้วน่ากลัวมากขอบอกขอความรู้สึกเลยคือแบบน้องดูแก้มใหญ่เกิน
มาเดี๋ยวเรามาดูกันหน่อยดีกว่านะคะวันนี้เราเป็นน้องแก้มใหญ่ขอขีดแก้มหน่อยได้ไหมขีดแก้มหน่อยนึง3อันสวยไหมไม่สวยอ่ะลอง2ขีดใหญ่ๆดูก่อนนะคะดูก่อนว่าทำแล้วดีไหมไม่สวยบัตรอันนี้มันเป็นสี่เหลี่ยมปุ๊บดูก่อนว่าได้ไหมไม่สวยเราไม่สวยเลยสักแก้มนึงเอาไว้งี้เหมือนแก้มมันเยอะแล้วอ่ะเรามาโหวตกันหน่อยขีดแก้มดีไหมหรือไม่ขีดหรือว่าแก้มมันใหญ่เกินเนี่ยมีใครรู้สึกไหมว่าแก้มมันใหญ่อ่ะใหญ่มากอ่ะคือปกติเนี่ยให้ดูงานที่ผ่านมาใช่ป่ะเราจะวาดแก้มประมาณนี้ประมาณนี้เราจะวาดประมาณนี้กันนะวันเนี้ยตามรีเควสเนี่ยวาดแก้มใหญ่นะวาดแก้มใหญ่ระทึกเลยทีเดียวเรียบร้อยแล้วสำหรับวันนี้นะคะวันนี้วาดแบบว่าง่ายๆนะคะไม่ได้ลงแสงอะไรเยอะเนาะส่วนใครรู้สึกว่าภาพนี้ยังไม่ครบหรือว่ายังแบบอยากได้พื้นแบบให้เหมือนแบบน้องเนี่ยยืนอยู่บนอะไรสักอย่างหนึ่งเงี้ยคุณก็สามารถเติมได้นะคะอาจจะเป็นแบบยืนอยู่บนหญ้าไหมหรือว่าจะยืนอยู่บนอะไรก็แล้วแต่ที่เราคิดนะเราลองอะไรนี้ดิแม่เท่ดิเท่เออแนวแต่เห็นไหมบัตรเมื่อกี้มันเป็นบัตรที่มีความเขาเรียกนะทะลุด้วยนะคะดังนั้นอะไรที่อยู่ข้างใต้กระโปรงเนี่ยลบไปด้วยนะเพราะมันเห็นด้วยลองดูนะคะลองเอาบัตรแปลกๆมาเกลี่ยที่พื้นสิเป็นเงาดูซิว่ามันสวยไหมหรือว่าทางบ้านใครใช้ดินสอลองทำเงาใต้น้องซิว่าเป็นยังไงหรือไม่ทำก็ได้นะคะลองดูให้มันแบบมีอะไรสนุกมานะคะลองใช้บัตรที่เราไม่คุ้นเคยแพนไม่เคยใช้บัตรพวกนี้มาก่อนเลยในชีวิตนะนี่คือการแบบว่าวาดด้วยกันครั้งแรกนะคะปกติจะไม่เคยใช้บัตรแบบนี้เลยก็ลองดูเนาะเซ็นชื่อค่ะเซ็นชื่อวันนี้จะเป็นแบบสไตล์นี้เลยนะแบบเรียบๆนะไม่ได้ลงเงาด้วยนะคะหาจังหวะที่เซ็นชื่อนะคะแล้วก็วันนี้ค่ะวันที่30แล้วนะนี่เรียบร้อยแล้วนะคะกับน้องมังกรน้องมู่หลานนะคะไม่เอาขีดมีคนบอกไม่เอาขีดสีทะลุน้องใช่เพราะอะไรเพราะว่าเวลาที่เราใช้บัตรบางบัตรนะคะเราต้องเข้าใจว่าเขาเนี่ยจะไม่ได้มีลักษณะทึบแสงหรือมันมีการตั้งค่าบัตรเอาไว้ข้างในนะอย่างอันเนี้ยถ้าเราเข้าไปดูเนี่ยในบัตรพวกเนี้ยเห็นไหมเขาจะมีการใช้บัตร2บัตรเนี่ยมา merge รวมกันนะคะแล้วก็จะมีโหมดอ่ะที่มันเป็น flow มั่งโหมด dynamic อะไรพวกเนี้ยมันจะมีการตั้งอ่ะทำให้เดี๋ยวนะหาไม่เจอการแสดงบัตรนะคะมันจะเป็นการแบบคล้ายๆเป็นโหมดที่มันเนี่ยดูนะมันมีเบลอมีคัลเลอร์เบิร์นมีเบรนโหมดอะไรของเขาเนาะบัตรพวกนี้บางทีมันจะแบบยิ่งทับยิ่งตันนะเห็นไหมพอเราขีดนะต่อให้อยู่ข้างล่างเนี่ยลองขีดสีแดงแล้วกันเนี่ยนั่นนะเห็นปะมันก็ทะลุหมดเลยนะคะมันทะลุหมดเลยเพราะบัตรตัวนี้ไม่เรียบเห็นปะมีรูๆด้วยมีเท็กเจอร์ด้วยนะคะลองดูค่ะนะคะน่ารักมากแก้มใหญ่จังนะวันนี้ลองแก้มใหญ่ดูเฮ้ยก่อนจะดูแก้มใหญ่ทุกคนแอบอวดไม่รู้ว่ามีใครเห็นบ้างหรือยังจากทางหน้าเพจนะนี่เดี๋ยวเขาจะมี how to step การวาดภาพนี่สีน้ำอ้าวฉันก็งงเรียงไม่ถูกเห็นไหมตอนนี้กำลังซ้อมนะคะวาดภาพแบบสีน้ำนะสีน้ำเนี่ยเราก็ทำสเต็ปเอาไว้ด้วยนะเดี๋ยวจะมาสอนหน้าเพจนะคะว่าวาดยังไงแบบไหนแต่จะทุกคนจะงงหรือเปล่าอีกเรื่องนึงเนาะเห็นปะให้ดูไวอันนี้อัดวิดีโอไว้แล้วนะคะอัดวิดีโอไว้แล้วเดี๋ยวจะมีวิดีโอลงให้ด้วยนี่แล้วภาพนี้วันนั้นวาดนะคะยันตี4กว่านะคะเป็นแบบ
เป็นความมันมากแอบโชว์แอบโชว์นี่แอบโชว์คือแบบสีน้ำปะเนี่ยเออจะแบบก็เป็นความสนุกสนานนะคะในการวาดคือถ้าเราใช้อ่ะงานแอปพลิเคชัน Procreate คือมันจะมีบรัชให้ใช้เยอะโหลดบัตรได้โหลดบัตรเพิ่มได้ทำอะไรได้นะคะแล้วก็มันสามารถแบบเรียนแบบงานวาดมือได้ค่อนข้างหลายอันเลยอ่ะมันจะมีความเนี่ยน่ารักของเขาเห็นดูป่ะเนี่ยแบบสีน้องสีน้ำมีคราบมีความแบบหวานๆนะคะอันนี้ก็กำลังเขาเรียกอะไรอ่ะฝึกซ้อมฝีมือเพื่อจะเตรียมไปสอนในคอร์สอยู่นะคะสำหรับใครที่รอเรียนวันที่13อันนี้น่าจะเป็นคอร์สที่2เป็นแอดวานนะคะจะมีวาดแบบสีน้ำด้วยนะคะนี่เป็นไงบ้างทุกคนกับมู่หลาในวันนี้อาจจะแก้มตุ๋ยนิดนึงนะคะแล้วก็แก้มน้องนะคะถ้าใครรู้สึกว่าน้องแก้มใหญ่ไปจริงๆเนี่ยสิ่งนึงที่อยากจะบอกคือเวลาที่หน้าแก้มใหญ่แล้วเนี่ยเดี๋ยวแอบอาจจะแอบลบแก้มนะเพราะรู้สึกว่าแก้มใหญ่แล้วมันดูแปลกแนะนำอาจจะอยากให้ทุกคนวาดแบบแก้มเล็กให้ดูอีกทีนึงนะคะแป๊บนึงนะเนี่ยถ้าวาดแบบแก้มเล็กอะถ้ามันแบบแก้มมันป่องอยู่แล้วใช่ปะแล้วเราวาดแก้มเล็กอะมันจะดูแบบจุ้งจิ้งจุ้งจิ้งอะไม่เยอะเกินไปนะคะเมื่อกี้อาจจะตบแก้มใหญ่ไปหน่อยนะอาจจะแบบบลัชออนหนักไปหน่อยนะคะสำหรับใครที่ใช้แอปพลิเคชันนะคะคุณอาจจะรีบกลับท่ากลับทางนะคะลองเปลี่ยนเป็นแก้มเล็กเหมือนกับแอเรียลก็ได้แบบนี้นะก็จะให้ความรู้สึกแบบน่ารักกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กอะไรกันไปนะคะส่วนใครที่แบบเอาวะไหนๆก็ไหนๆละแก้มใหญ่ไปเถอะก็จัดไปเลยนะคะแล้วก็คุณสามารถเลือกที่จะตกแต่งรายละเอียดเพิ่มเติมได้ไม่แน่ใจว่ามีคนอยากตกแต่งหรือเปล่าเพราะว่าจะหมดเวลาแล้วนะชมพู่สวัสดีค่ะนะคะหนุ่มบอกว่า1กุมภาเปิดเรียนแล้ววันจันทร์นะคะโอ้มีคนชมมาบอกว่าน่ารักเหมือนการ์ตูนเลยขอบคุณค่ะมีคนบอกแก้มใหญ่ก็น่ารักดีนะดังนั้นแก้มเล็กแก้มใหญ่มันขึ้นอยู่กับความชอบของเรานะคะการ์ตูนในการวาดการ์ตูนนะคะไม่ได้มีผิดไม่ได้มีถูกนะคะมีแค่ชอบกับไม่ชอบแค่นั้นเองนะบางทีเราเจองานเพื่อนวาดไม่เห็นสวยเลยนี่มันมังกรหรือว่าวัวเนี่ยอะไรเงี้ยแล้วก็ชอบแบบเนี้ยเรามีความสุขกับผลงานที่เราวาดนะคะแล้วก็วาดแบบมีความสุขเนาะแล้วก็กล้าที่จะโชว์ผลงานด้วยนะคะในวันนี้นะอยากจะบอกทุกคนว่าทุกคนกำลังค่อยๆเริ่มวาดนะคะในช่วงแรกคุณก็จะมีอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดบ้างหรือว่าไม่ได้เพอร์เฟกต์แบบสวยตามแบบศิลปิน 100% ไม่เป็นไรนะคะเพราะว่าอย่างมันทำวาดมาหลายปีแล้วก็ยังมีจุดที่ยังต้องพัฒนาเลยนะตราบใดที่เรายังวาดภาพอยู่หรือเรายังทำอะไรอยู่เนี่ยเราจะสามารถเก่งขึ้นได้ตลอดเลยนะคะขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะโอ้อยากวาดซากุระซากุระนี่มันคือดอกซากุระป่ะนี่ครูโอซื้อพร็อพมาให้เป็นดอกไม้ไม่แน่ใจว่าเรียกดอกซากุระหรือเปล่าดอกอะไรก็ไม่รู้ใช่แล้วขอบคุณค่ะขอบคุณทุกคนเลยนะคะอันนี้พิมพ์มาไม่ออกพิมพ์ใหม่ด้วยขอบคุณมากเลยค่ะบอกว่าครูพันพันน่ารักมากลูกสาวชอบครูมากชอบทุกคนเหมือนกันชอบที่จะได้เห็นงานของทุกคนนะคะแล้วก็เป็นกำลังใจให้ทุกคนเลยนะช่องของพันแพมไม่ต้องวาดสวยก็โชว์ผลงานได้อย่าไปคิดเยอะคิดเยอะแล้วมันเหนื่อยนะคะตอนนี้แบบคือโลกมันก็แบบเยอะแล้วว่าออกนอกบ้านนี่ก็แบบเป็นหน้าปิดปากสปงสเปรย์นะคะก็เว้นความเยอะกับการวาดภาพของคุณวาดให้มันง่ายๆวาดให้มันสนุกสนานถ้ามันแบบยังไม่สวยวันนี้ก็แค่ทำใหม่หรือถ้ามันไม่สวยก็แค่เก็บเอาไว้เป็นประวัติศาสตร์ว่าเอ้ยเราเคยวาดได้แค่นี้นะคะแล้วก็ยิ้มเยอะๆชมตัวเองเยอะๆนะคะโอ้ยวันนี้เก่งมากเลยสุดยอดทำไมช่างแบบกล้าเรียนรู้เทคนิคใหม่ๆเลยนะเนี่ยถึงอย่างนี้นะคะชมตัวเองเยอะๆนะคะคุณจะได้มีกำลังใจในการวาดไม่ต้องรอพ่อรอแม่รอเพื่อนรอแฟนมาชมค่ะเราชมตัวเองเราได้เลยค่ะนะคะอยากเห็นพิกบอลพิกบอลออกไปแล้วค่ะครูคะภาพที่วาดในคอร์สเอาไปโพสต์เฟซบุ๊กได้ไหมได้เลยไม่ว่าใครจะวาดด้วยกันในคอร์สไม่ว่าใครจะวาดด้วยกันหน้าเพจนะคะคุณสามารถนำภาพนี้ไปโชว์แล้วบอกได้เลยว่าคุณเป็นคนวาดมันถึงจะวาดด้วยกันแต่ถ้าใครรู้สึกเฮ้ยอะ
แท็กมาที่เพจหน่อยจะเป็นพระคุณมากเลยที่คุณแท็กมาที่เพจเราก็อยากเห็นว่าผลงานของคุณเป็นไงบ้างนะคะแต่ว่าสามารถบอกได้เลยว่านี่คือผลงานวาดภาพของคุณนะคะเพราะว่าทุกคนวาดด้วยมือตัวเองนะถึงจะดูแบบเดียวกันถึงจะวาดตามกันนะคะแต่เชื่อเลยว่าแต่ละคนไม่มีใครวาดเหมือน 100% นะทุกคนจะมีสีที่ชอบเส้นที่ใช่จังหวะที่มันแบบถนัดนะเขาเรียกว่ามีไม้ตายทีเด็ดไม่เหมือนกันนะคะเต็มที่กับการโพสต์งานของคุณทางหน้า Facebook เลยนะคะส่วนใครที่อยากจะแท็กมาก็แท็กมาได้ค่ะนะคะงั้นวันนี้นะคะเราจะไปแล้วนะคะโอ้มีคนบอกว่าทำให้หนูวาดรูปน่ารักเลยดีใจมากๆเลยค่ะ13:59 แล้ว1นาทีแล้วเราต้องจากกันแล้วนะแล้วก็อาทิตย์หน้าวันเสาร์เรามาวาดเจ้าหญิงกันและเดี๋ยวจะรอลุ้นซิว่าจะมีคนแชร์โพสต์นี้ถึง150แชร์หรือเปล่าถ้าถึงดาบพิฆาตอสูรการันตีมาแน่นอนไปละค่ะบ๊ายบายยิ้มค้างไว้ทุกคนเดี๋ยวแอบยิ้มค้างเพื่อจะหาทางกดไปละบ๊ายบายอะไรเหรอ